ศึกวันลุมพินี82มอบความบันเทิงให้กับแฟนกีฬาศิลปะการต่อสู้แบบเต็มอิ่มหลังนักสู้ทั้งหมด12คู่พร้อมใจโชว์ผลงานที่ดีที่สุดของตัวเองออกมาให้ชมกันเมื่อค่ำคืนวันศุกร์ที่4ตุลาคมที่ผ่านมาณสนามมวยลุมพินีรามอินทราคู่เอกของรายการยอด IQ อพิมลศรีมวยอาวุธดุดันวัย22ปีจากบุรีรัมย์เจอบททดสอบสุดแกร่งพบกับอับดัลลาดายาคีเอฟนักสู้หมัดคมวัยเดียวกันจากรัสเซียที่ชนะมา4ไฟต์ติดในกติกามวยไทยรุ่นแบนตัมเวท135ถึง145ปอนด์เริ่มยกแรกยอด IQ ออกมาสู้ด้วยความมั่นใจเปิดเกมแลกหมัดกับอับดัลลาอย่างดุเดือดช่วงที่เหลือยอด IQ ยังเดินบู๊แบบได้ใจแฟนมวยสาดแข้งเล่นงานอีกฝ่ายสุดแรงเกิดจบเกมยอด IQ เอาชนะคะแนนเอกฉันท์มอบแพ้แรกให้กับอับดัลลาเพิ่มแต้มชัยใส่สถิติชนะ6ไฟต์จาก7ไฟต์ที่ลงแข่งขันในรายการนี้คู่เอกภาคอินเตอร์อาร์เรซิโอมาลาเทสตาจอมบู๊ไฟแรงวัย22ปีจากอิตาลีท้าชิงแต้มชัยแรกพบกับวิรชน PK แสนชัยนักสู้ขาลุยหน้าใหม่วัย24ปีจากสปป.ลาวภายใต้กติกามวยไทยพิกัดเฉพาะแคทเวท150ปอนด์เริ่มเสียงระฆังดังขึ้นไม่นานอาร์เรซิโอเป็นฝ่ายพลาดท่าโดนนับไปก่อนแต่ยังตั้งสติเอาไว้ได้เรียกนับคืนจากคู่ชกและทันควันก่อนจะเร่งเครื่องปล่อยหมัดชุดส่งวิรชนร่วงคาเชือกพลิกกลับมาปิดจ็อบชนะ TKO ในเวลา2นาทีที่19วินาทีของยกแรกพร้อมกับรับโบนัส 350,000 บาทติดไม้ติดมือกลับบ้านทันทีโดยตลอดการบู๊ในค่ำคืนที่ผ่านมามีนักกีฬาทั้งหมด3รายโชว์ผลงานร้อนแรงกระแทกตาบิ๊กบอสชาตรีสิทธิ์ยอดธงจึงรีบสั่งจ่ายโบนัสพิเศษทันทีคนละ 350,000 บาทแบบไม่รวมค่าตัวรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,500,000 บาทซึ่งได้แก่รูคัสกาเบียนอาร์เรซิโอมาราเทสตาและเด่นเกียงไกรสิงห์มาวิน